ุณผู้ชมครับเป็นเหมือนน้ำสงกรานต์เล่นน้ำแล้วขอให้ใจนิ่งใจแล้วก็เย็นเหมือนกับน้ำนะครับเพราะว่าคนเก่งคนดังคนฉลาดก็สวยเพราะอารมณ์มาเยอะแล้วฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่เพิ่งจะจบไปนะมีประเด็นเกี่ยวกับความใจร้อนเยอะมากนะครับเพราะว่าผู้จัดการเบอร์หนึ่งของโลกอย่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่านั้นคือนัดแรกเนี่ยไปแพ้ลิเวอร์พูล0-3นัดที่2กลับมาเล่นในบ้านต้องชนะ3-0แต่ปรากฏว่าคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นชมครับนี่ฮะคุณผู้ชมฮะทางด้านของกวาร์ดิโอล่าต้องการ3-0ที่บ้านนะครับแล้วก็ขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่2นะครับนี่คือนัดที่แมนซิตี้เจอกับลิเวอร์พูลครับนำนะฮะยิงนำก่อนก็เท่ากับว่าสกอร์รวมตามอยู่1-3แต่จุดเปลี่ยนก็คือพอแมนซิตี้ยิงลูกที่2กรรมการดันบอกว่าเป็นลูกล้ำหน้าจังหวะนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากภาพช้ากรรมการก็อาจจะตัดสินผิดจริงแต่ถ้าเกิดคิดแบบนี้มันยังมีอีกครึ่งหลังอีก45 นาทีให้แมนซิยิงอีก2ลูกนะครับพอจบครึ่งแรกบุคคลที่ควรจะคุมตัวเองมากที่สุดอย่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่าดันไปโวยกรรมการเป๊ปบอกว่าผมไม่ได้ด่าผมพูดอย่างสุภาพว่ามันไม่ล้ำหน้านะครับผมไม่ได้ด่าอะไรเลยนะครับคุณผู้ชมลองดูแล้วกันนะครับว่าดูรูปและภาพประกอบครับเป๊ปเขาบอกเขาพูดว่ากรรมการครับไม่ล้ำหน้านะครับผมสุภาพนะครับผมไม่ได้ด่าอะไรนะครับก็ดูครับว่ารูปกับภาพเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่านะครับสุดท้ายเป๊ปก็โดนไล่ออกจากสนามนะครับแล้วก็ถูกเชิญขึ้นไปนั่งกับคนดูนะครับครึ่งหลังก็แมนซิตี้ไม่มีสุดยอดโค้ชอยู่ข้างสนามก็ทำให้โดนลิเวอร์พูลจิกไปอีก2ลูกแพ้คาบ้าน1-2ตกรอบสกอร์รวมโอ้โหและตุ้มเป๊ะฮะก็นี่แหละครับสำคัญนะฮะจงเป็นเหมือนน้ำนิ่งเย็นสงบขอทุกคนปลอดภัยสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่